ปรบมือให้กับศึกไทยญี่ปุ่นครับกลับมาที่เคียนซาครับที่นี่คือโรงเรียนคุณสมคีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีนะครับคู่เอกของวันนี้เริ่มแล้วนะครับการป้องกันแชมป์ของฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นกับชุนจินากาตะนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้ท้าชิงในวันนี้ปลายปี57นะครับฟาลันจูเนียร์ได้แชมป์รุ่นนี้จากการชนะคะแนนอามานดีลาครูสนักชกจากฟิลิปปินส์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับและนี่เป็นการป้องกันครั้งแรกของเขาเริ่มแล้วนะครับวันนี้ฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนานะครับก็จะเจอกับนักมวยจากญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อ2ปีก่อนโน้นนะครับฟาลันจูเนียร์นั้นไปโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามเลยนะครับเดินทางไปชนะแชมป์โลกได้ถึงประเทศญี่ปุ่นในการชกในอุ่นเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่ามีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับนะครับนี่คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับก็คุณพ่อก็คือฟาลันสักกีรินอดีตแชมป์โลกในรุ่นมินิฟลายเวทของสหพันธ์มวยนานาชาตินั่นเองเป็นลูกชายนะครับฟาลันจูเนียร์มวยที่มีสปีดความเร็วนะครับเข้าออกได้ไวนั่นเป็นจุดขายของฟาลันจูเนียร์ทีเดียวครับครั้งหลังไปญี่ปุ่น3ครั้งนึงมีแพ้มีชนะมีเสมอนะครับพบกับนักชกจากญี่ปุ่น3ครั้งมีทุกรูปแบบว่ากันอย่างนั้นข้อมูลของนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาจากโอซาก้านะครับคุณภูมิครับมาปาคันไซบอกว่าก็เป็นมวยที่มีเชิงชกบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันนี้ติดอันดับที่13นะครับของประเทศญี่ปุ่นโอ้ยสวยครับนี่คือสิ่งที่แฟนๆชาวไทยอยากเห็นนะครับการชกของฟาลันจูเนียร์นอกจากเรื่องของฝีมือสายตาเหลี่ยมเชิงแล้วก็คือลูกของความหนักความแรงตรงนี้แหละครับที่กำลังรออยู่ครับเริ่มออกสตาร์ทก็ได้รับเสียงเชียร์กึกก้องทีเดียวนะครับหมัดเด็ดที่ต่อยได้ค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าบางไปนิดเท่านั้นครับโดนหนาๆเต็มๆสันหมัดดีเราจะได้เห็นเลยครับว่าลูกหนักของฟาลันจูเนียร์นั้นเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับก็ติดตามนะครับและก็ให้กำลังใจอาจจะเป็นอนาคตนั้นอาจจะมีแชมป์โลกคู่แรกของประเทศไทยก็ได้นะครับของคุณพ่อคุณลูกนะครับคุณพ่อนั้นเป็นแล้วตอนนี้เป็นคุณลูกนะครับที่กำลังไต่เต้าสู่บัลลังก์โลกปลายยกแรกดูครับจังหวะการเดินเกมรุกของฟาลันจูเนียร์อัปคัตขวาล็อกบัตรครับกรรมการสนองแยกออกมาผลงานของฟาลันจูเนียร์กับตะกะตะเนี่ยมัดนี้นะครับเรียกเสียงฮือฮาทีเดียวแฟนมวยหนาตานะครับที่เคียนซาวันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ชอบกีฬาโดยเฉพาะมวยนะครับและ 90% ครับมวยไทย7สีที่นี่แหละครับทั้งเมืองขอบคุณรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาบริษัท AEC การประมูลจำกัดนิสสันนาวาร่าสีน้ำอะคริลิกทาอาคาร IEC On Season ผลิตโดยบริษัทสี ICC Paint ประเทศไทยจำกัดกลับมาชมกันต่อนะครับศึกเคียนซาสถานโลกที่นี่นะครับก็คือเป็นบ้านเกิดของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับออนุมาออนุมาสิทธิรักแหมหลายคนชื่นชอบเหลือเกินนะครับออนุมานี่มือตบอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับตอนนี้บ้านเกิดอยู่ที่นี่ระเบิดนะครับสำหรับออนุมาสร้างชื่อเสียงให้เกียนซาด้วยคำต่อนะครับป้องกันเข้มขัดครั้งแรกของฟาลันจูเนียร์ยกที่สองฮุกซ้ายสวยครับคุณอมรินทร์มาบอกว่าท่านน็อกได้นะครับเซงซิมอิ๊วครับจะมอบให้ 3,000 บาทนะครับรวมทั้งครัวคุณสาหร่ายด้วยนะครับคุณอมรินทร์ก็จะเป็นผู้แทนมอบให้แต่ว่าตอนนี้ดูครับฟาลันจูเนียร์จะน็อกได้หรือเปล่าเพิ่งเริ่มต้นเกมน็อกเขาอย่าโดนน็อกนะครับถ้าโดนน็อกนี่ไม่ได้แม่คู่ต่อสู้นั้นก็อาจจะอายุมากกว่าครับ30แต่ว่าประสบการณ์ก็มากกว่าด้วยดึงมาดึงจังหวะนิดนึงนักชกจากโอซาก้าครับ
เมืองที่คนไทยรู้จักดีนะครับโอซาก้าจัดมวยชิงแชมป์โลกบ่อยที่โอซาก้านักชกไทยหลายคนไปเสียเข็มขัดที่นี่ครับเฮโจครับเฮโจคาซูโยชินี่ครับดังที่สุดแล้วนะครับที่โอซาก้าญี่ปุ่นตอนนี้มีแชมป์โลกโอ้โห8คน9คนแล้วครับของเราแค่2ยังถือว่าน้อยอยู่เอาละครับชุดนี้สวยครับ1 2ตัดล่างดูครับแหมออกแล้ววนออกข้างนิดนึงยัดซ้ายวันนี้เน้นทุกหมัดครับดูพัฒนาการของฟารันจูเนียร์กันชัดๆนะครับภายในปี2ปีนี้จะมีโอกาสขึ้นแข่งชิงแชมป์โลกนะครับสถาบันทางไอพีเอฟเรียกมวยรุ่น108ว่าจูเนียร์ไฟเวทนะครับแม่หุบซ้ายหุบซ้ายครับยับได้ไวนะครับเร็วกว่าแม่นกว่าแต่ว่าลูกหนักต้องตามกันต่อนะครับว่าชุนจินากาตะนั้นข่าวว่าข้อมูลก็บอกว่าเป็นประเภทหนักเหมือนกันแล้วก็เดินไม่หยุดด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับแม่อาจจะมั่วๆหน่อยขยับปัดชาครับจังหวะก้าวมาต่อยนะครับโดนดักด้วยฮุกซ้ายแล้วขวาครับเป็นอัปเปอร์คัทนี่ครับยับขวาตรงแล้วซ้ายเข้าชายโครงด้านขวาตรงกันต่อครับยกที่3ขอบคุณดร.ประวิตรอุรจนะเพียรสถิตนะครับบริษัทปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งปุ๋ยไข่มุกตรากังหันกาแล็กซี่ปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยกังหันลมประวิตรกรุ๊ปสนับสนุนเกษตรกรไทยขึ้นยก3ศึกเกียรติศาสถานโลกนะครับจะเห็นว่ายกนี้นักชกจากญี่ปุ่นนั้นเดินเร็วขึ้นนะครับแต่พยายามจะเดินจ้วงอาจจะออกหมัดดูเหมือนเก้งก้างนะครับไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ตื้นไปเรื่อยนะครับเป็นการทดสอบพลังกำปั้นการยืนระยะของฟาลันจูเนียร์ได้เป็นอย่างดีกรรมการเตือนแล้วนะครับเตือนทั้งสองฝั่งครับให้ระวังเรื่องหนีบหมัดนะครับแต่ผมว่าฟาลันจูเนียร์เริ่มจะเห็นเริ่มจะมั่นใจแล้วนะครับไม่ถอยครับแต่ว่าสู้พลังหมัดของชุนจิก็เดินชนเดินซดเลยครับเอาแล้วครับแม่อาจจะออกหมัดเหมือนไร้น้ำหนักครับแต่ว่ารับมากก็ไม่ดีครับฟาลันจูเนียร์เป็นฝ่ายชิงเดินอ้อดูนี่แท็กครับแท็กพุ่งเข้ามาเลยมุดเข้าใส่กรรมการเตือนนะครับกรรมการสนองโอมอิมครับจากช่อง7นี่เป็นยกที่2เลือดบูชิโดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของหัวจิตหัวใจแบบมีลูกหลอกนิดนึงครับออกซ้ายออกขวาก็เน้นขึ้นนะครับยก3ทั้งของทั้งคู่อุ้ยฮุกซ้ายหมัดนี้แกว่งเลยครับหน้าสะบัดเลยนะครับเราดีขึ้นแล้วนะครับลูกแม่นมาแล้วครับลูกแม่นแฟนมวยนี่เร่งเลยครับอยากจะให้ปิดเกมกรรมการก็เตือนทั้งคู่นะครับเตือนทั้ง2ฝ่ายฟาลันจูเนียร์เดิน1 2 3 4ไปตามแรงเชียร์ครับพยายามจะกวาดมือให้ชุนจินั่นเดินเข้ามาบ้างชุนจิก็โยกแฟนๆอยากเห็นน็อกแล้วนะครับอย่างนี้เริ่มแม่นขึ้นนะครับของเราไม่รู้ครับกระแทกในหูไหล่นี่ครับตัวเตือนแล้วนะครับแม่แทคติกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนากาดะยังเหนียวแน่นอยู่แม่พยายามจะสลับกาดครับเบียดเข้าหาขวาจังหวะเข้าไปอยู่ใกล้ๆนี่ต่างคนต่างมีหมัดกันซ้ายเราถึงก่อนนะครับยับซ้ายออกมาเต็มๆชุนจิโยกโอ้ยขวาครับอัมคัตมาลูกนี้กว่างครับชุนจิมีอาการซึมแม้แต่แป๊บเดียวครับดูเหมือนจะฟื้นเร็วก็ว่าหนักแล้วนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าฟื้นเร็วครับชุนจิกะตะหมาเนียวเนียวแขนด้วยมีดูครับแขนไปขัดกันอยู่คนนักภาพช้าครับภาพช้าของยกที่3นะครับนี่เป็นยกที่3ที่ผ่านไปแล้วตามต่อครับยกที่4
ขอบคุณบริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดนายห้างวินัยวีระผู้ชงผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยเพื่อตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกคุณอรุณคงเจริญประธานบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดรองเท้ามาแชร์ขอบคุณคุณธานีเทือกสุบรรณและท่านประธานจัดการแข่งขันนายกอบต.คุณพยูนนุ่นชูขันครับขอบคุณครับท่านประธานดำเนินการและประธานจัดการแข่งขันดูการชกของฟาลันจูเนียร์กับชุนจินากาตะนักชกจากญี่ปุ่นกรรมการเตือนทั้งคู่อีกเหนียวยึดล็อกนี่ก็ไม่ได้นะครับเรื่องของกฎกติกาแต่ดูทรงมวยแล้วไม่น่าจะยากสำหรับฟาลันจูเนียร์นะครับดูที่ว่าจะน็อกได้หรือเปล่าฮุกซ้ายรอบวกรอสวนสวยๆแต่ว่าต้องระวังลูกมั่วหน่อยชุนจินั้นศีรษะพุ่งเข้าน้ำก่อนเลยนะครับต้องระวังนะครับหัวชนกันแล้วเกิดอุบัติเหตุหัวแตกหน้าตาแตกชกไม่ได้และเสียดายแย่นี่เป็นยกที่4ครับนักชกญี่ปุ่นนั้นจากสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นหนาวมากนะครับมาเจอเคียนซาร้อนมากนี่ครับเครียวแรงก็คงจะเหลือน้อยแล้วเหมือนกันนะครับเจอสภาพ1 2สวยครับฮุกซ้ายเต็มๆครับหน้าสะบัดซ้ายสวยเลยครับเมื่อสักครู่มีการต่อยซ้ายตามด้วยขวาเสียวหัวจะชนกันครับบู๊กันแล้วครับเปิดบู๊แต่ว่าแม่เราบู๊นี่เขาก็ชอบนะครับดูเหมือนว่าเขาก็ชอบเหมือนกันครับแม่ชอบความเจ็บปวดโดนแล้วชอบครับกล้าบวกกล้าสวนเลยครับชุนจิการที่จังหวะนักกระตาเข้าแล้วเขาก้มเนี่ยต้องเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเบรกไม่ทันหรือไม่ระวังที่แตกได้ครับจากอุบัติเหตุหัวชนกันมีโอกาสแล้วนะครับปลายยกละดูเขาโยกครับหมดยกครับช้ายกที่ผ่านไปครับยก4มีอยู่ช่วงต้นยกครับที่ปักหลักแลกกันแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวตามกันต่อในยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่5แล้วนะครับขอบคุณนายตำรวจรักบ้านเกิดครับพลตรีกีรินอินแก้วดร.สมชายหยกอุบลประธานบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยผู้ผลิตรถเกี่ยวรถข้าวเกษตรพัฒนาขอบคุณคุณประสงค์สุปันตีครับบริษัททำเงินทรานสปอร์ตแท็กซี่มิเตอร์จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์เร็วๆนี้ครับมันแล้วครับยุนจีนั้นบุกเลยแต่ว่าเจอการตอบโต้หนักๆแม่ดูครับจังหวะเขาออกหมัดขว้างทั้งคว้างทั้งกว้างนะครับแล้วก็ทำให้ฟาลันจูเนียร์ชกง่ายชกด้วยวงแคบนะครับชกแคบๆอัปคัตนี่ครับระยะประชิดอัปคัตนั้นอันตรายแหมเคาะไปเรื่อยครับยกห้าแล้วนะครับกอดกันบ่อยนะครับแล้วแขนไปพันกันอยู่อย่างนี้ครับมีการก็เตือนอีกครับเราจะเห็นได้ว่าแขนของทั้งคู่นั้นเป็นพันกันเป็นเกลียวอยู่บ่อยๆครับลักษณะเหมือนกว้างๆเคาะๆนี่มันโอ้ลอยลอยแล้วครับแม่ถ้าหน้าเปิดอย่างนี้รอมาเป็นชุดๆครับฟาลันจูเนียร์ต่อให้แคบต่อให้เน้นนะครับเสียงพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับตะโกนเสียงดังฟังชัดชาวเคียนซาชอบใจครับทั้งที่ฟังไม่ออกก็คงจะหงุดหงิดนักมวยในสังกัดพอสมควรนะครับตะโกนสั่งมาด้วยเสียงอันดังเลยครับให้เดินนะทำตอนนั้นแหละครับรอจังหวะกันอยู่ฟาลันจูเนียร์ของเราดูจะเผาๆลงไปเล็กน้อยขวาซ้ายออกเมื่อไรก็โดนเมื่อนั้นครับแต่เรา
จังหวะเข้ากอดนี่ครับกอดกันบ่อยทำให้เกมเดินมันชะงักนะครับกับการเตือนให้ระวังนะครับระวังศอกแบบนี้เต็มเลยครับเข้าสู่ช่วงปลายยกสู้กันเป็นพักๆนะครับเป็นชุดแล้วหยุดพักคุณพ่อของฟ้าลั่นจูเนียร์นั่งอยู่ข้างเวทีเลยนะครับคอยดูครับอยู่ที่มุมนี้นะครับหมดยกครับครับชายยกที่แล้วยก5มีหลายจังหวะนะครับที่ฟ้าลั่นจูเนียร์ท่านออกหมัดได้ดีแต่ก็มีอีกหลายจังหวะครับที่ทั้งคู่เข้าไปคลุกแล้วกอดกันไว้ขึ้นยก6แล้วนะครับครึ่งทางดูการเดินของชุจินนากาตะโอ้ยมีลูกงัดทีมงานบอกให้ฟ้าลั่นจูเนียร์นั้นมีลูกยาวๆดักสวยๆเน้นๆ นะครับมาต้องปล่อยให้เข้าตากรรมการทำนองนั้นแหละครับเริ่มจะดักด้วยความแม่นนะครับยกนี้เห็นชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับไม่พร่ำเพรื่อแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยครับแขนก็จะเป็นเกลียวแบ่งที่เห็นเนี่ยครับกรรมการต้องแงะแซะออกมาเป็นยกที่6ป้องกันแชมป์ IBF เอเชียรุ่น108ปอนด์นะครับหรือรุ่นจูเนียร์ไฟเวทเขาก็รอที่จะทิ้งด้วยขวาหมัดขวาของชุดจิตก็ยังแรงอยู่เอาละครับจังหวะเร่งของฟ้าลั่นจูเนียร์สวยครับยังทำไม่ต่อเนื่องยังติดขัดๆอยู่ต้องเหนื่อยหน่อยเลยครับกอดกันบ่อยแยกบ่อยขึ้นทำให้เป็นปัญหาในการบุกนะครับจังหวะที่ท่านคู่กอดกันจะเดินบ้างนะครับแต่เดินมาโดนนะครับเดินมาโดนเดินไปหลายหมัดด้วยกันนะครับติดกันอยู่ก็สู่ช่วงปลายแล้วนะครับปลายยก6เหลืออีก6ยกแล้วอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับถ้าแบ่งกำลังไม่ดีวางแผนไม่ดีปลายมียุบมีแผ่วได้ดักดีนะครับดักจังหวะรอดักต่อยของฟ้าลั่นจูเนียร์ทำได้ดีทีเดียวยกนี้ก็ถือเป็นผลงานของเรานะครับเป็นผลงานของเราภาพช้าเราจะเห็นชัดเจนว่าจังหวะตั้งรับแล้วรอดักฟ้าลั่นทำได้ดีนะครับทุกเม็ดทุกหมัดนั้นเข้าเป้าทั้งสิ้นขอบคุณนะครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์บริษัทห้างยาตราเสือ11ตัวจำกัดยากระสายเส้นตราหัวเสือยาแผนโบราณยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านและขอบคุณคุณทวีศักดิ์พรสัจจะคุณประสงค์สุปันตีครับจากทำเงินทรานสปอร์ตแท็กซี่มิเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ชมต่อครับยกที่7ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงพักตรงนั้นคุณเอกรัตน์ครับหรือว่าดร.เอกรัตน์ชัยชดช่วงบอกทนไม่ไหวครับมวยอย่างนี้ครับทำเรื่องยากทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากครับน่าจะต่อยแบบชนะแบบสบายๆกระปรกกระเปรี้ยพอสมควรครับฟ้าลั่นจูเนียร์แต่ก็
ส่วนหนึ่งก็ดีนะคุณชัยทัศน์ครับมีโดนเยอะเลยถือว่าได้ประสบการณ์ครับแต่แล้วต้องออกมานะครับเราต้องออกมาจากมุมในครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกจะดีกว่าครับเขาใช้กำลังโถมเข้าไปมียกขาด้วยครับนักกระต่อย่าโดนของเขานะครับแม้ถ้าโดนของเขานี่มีซึมแล้วมาแบบทุกทิศทุกทางครับได้ผลเลยนะครับคุณเอกรัตน์โปรโมเตอร์ไปกำชับเจ้าแชมป์นะครับทำให้ผลงานนั้นดีขึ้นมาทันตาเห็นแต่ว่าเหลี่ยมอยู่ติดกับสามเหลี่ยมข้างในนี่ไม่ดีนะครับต้องพลิกออกมาอยู่เหลี่ยมนอกให้ได้หลุดออกมาได้แล้วนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับช่วงติดมุมโอ้โหลูกนี้หวาเสียวนะครับซ้ายบล็อกแล้วขวาทิ้งออกมาแหมซ้ายเหมือนกันอัปคัตแลกกันเจอมวยแบบนี้เข้าไปฟ้าลันจูเนียงงเหมือนกันครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่ายกนี้จะสร้างความบอบช้ำให้นากาตะพอสมควรครับนี่ครับจังหวะดักแล้วออกเยอะๆนะครับต่อยมากๆจากฮุกสั้นๆหรือจากอัปคัตจากด้านล่างจะได้ผลเพราะเขาอยู่ใกล้ตัวครับยิงขวายาวๆนั้นทำให้ทำยากครับดักครับเข้าทุกเม็ดถ้าต่อยทรงนี้มีโอกาสไม่ครบยกเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าไม่ครบยกคุณอมรินทร์ครับจากครัวคุณสารายยาหม่องน้ำสิบสิบอิวครับพร้อมมอบเป็นกำลังใจให้นะครับดูว่าน็อกได้หรือเปล่าครับฟาลันจูเนียโอ้โหโดนเคาะอ้าวมีลูกแถมเราเกือบจะไม่เห็นนากาตะออกหมัดแล้วนะครับยกนี้รับไป 80% แล้วเนี่ยครับเข้าไปติดแล้วแขนจะพันกันก็ทำให้ออกอีกหมัดหนึ่งไม่ได้เขาก็รอบวกเงื้อมาครับสวนเหมือนกันแม่ชุดนี้ไม่แม่นครับวืดไปหมดวืดไปหมดวืดไปหมดโดนขวาเข้าศีรษะบวกขวาคืนอัปคัตคืนอัปคัตแม่มันชิวเฉียวครับว่ะท่าช้ายกทิ้งแล้วเหลือครับช่วงจังหวะที่เราเข้าไปติดอยู่ในสามเหลี่ยมแต่ว่าดีนะครับถึงแม้ว่าจะติดอยู่ในเหลี่ยมในแต่ก็ยังออกมาได้ครับแล้วก็หมัดที่ต้องชมฟ้าลั่นจูเนียร์ก็คือหมัดอัปคัตซ้ายนะครับในยกที่ผ่านมาทำได้ดีขึ้นยก8แล้วนะครับขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชิวจำกัดตู้เชื่อมลวดเชื่อมเดอะซันโดยบริษัทวิษณุราชันปั๊มลมภูมาโดยบริษัทธีรวัฒน์เครื่องอัดลมจำกัดและขอบคุณร้านคุณแหม่มโพหวายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านกิติการเกษตรอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยรุ่งอรุณรวมทั้งร้านสปาย่าอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีศูนย์เสริมความงามเพื่อสุขภาพดังชกด้วยความมุ่งมั่นเหมือนเดิมครับชุนจินากาตะนักรบจากญี่ปุ่นที่เลี้ยงทีมงาน2คนนั้นยังเร่งแล้วก็ปลุกเร้าตลอดให้ชุนจินั้นฮึดสู้แล้วก็เดินให้ติดๆนะครับไม่ถ้าตอนไม่ต่อเนื่องอยู่ห่างแล้วเข้าทางของฟ้าลั่นจูเนียร์ดูแล้วจะหอบหอบพอสมควรนะครับจากหนาวครับมาร้อนแขนเริ่มลาแล้วนะครับเท่าที่ดูเอาละครับ 1-2 ทีนี้จะต่อยบนแล้วนะครับโดนเต็มๆนะครับราวนมด้านซ้ายเขาจะลาแล้วนะครับเขาจะไม่เดินฉะนั้นต้องฉวยโอกาสทำครับฟ้าลั่นจูเนียร์ต้องฉวยโอกาสนี้ครับเขาออกอาการให้เห็นแล้วนะครับนากาตะออกอาการแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วสำหรับนากาตะเรียกว่าต่อยอาจจะไร้ตำรานะครับชุนชินากาตะแต่ว่าเรื่องของท่าทรหดอดทนถือว่าผ่านครับว้าทิ้งกันไปครับเข่าขมับต่อยทางด้านขมับซ้ายครับด้วยขวาตรงเราเริ่มจะเจาะได้แล้วนะครับเพราะว่าในขณะนั้นออกลูกชักสเปะสปะแล้วครับดูครับน้ำหนักไม่มีแล้วนะครับน้ำหนักหมัดของนากาตะวาลันจูเนียร์เจอหมดเจอศีรษะอัดเข้าไปแบบนี้ก็หนีไม่ออกเหมือนกันก็กลายเป็นหมัดพิมพ์ดีไปแล้วครับนากาตะพลังแขนหมดแล้วนะครับโดนครับหมัดนี้เต็มมาเสียงดังช้อครับโอกาสเป็นของฟ้าลั่นจูเนียร์แล้วนะครับหลังจากนี้ว่าจะน็อกแบบไหนครับ
เห็นได้ชัดเจนนะครับว่านากาตะออกอาการเปรี้ยแล้วครับขาล่างแกว่งแล้วครับนี่แหละครับหลังจากหมดยกแล้วก็ให้น้ำยกหน้าครับดูเอาละครับยกหน้าทีภาพช้านะครับเป็นยกชัดเจนมากครับที่ฟ้าลั่นดักเล่นงานนากาตะจนกระทั่งออกอาการนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับเข้ามาโดนหมดเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาขอบคุณคุณธานีเทือกสุบรรณนะครับประธานในการจัดการแข่งขันในคราวนี้ขอบคุณท่านนายกพยูนนุ่นจูพันธ์ครับและเครื่องพ่นสีดูดฝุ่นเดนมาจากห้างส่วนสามัญวิสตาเดนมารามอินทรา SP กันศาสตร์จากบริษัท SP Stainless Construction จำกัดโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติปั๊มลมโซแม็กล้อแดงจากบริษัทสิริวัฒน์คอร์ปอเรชั่น1976จำกัดขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับห้องอาหารครูเราคุณสลายคุณเพิ่มศักดิ์คุณนิพาคงชูชัยกาแฟเฉลิมพลโดยคุณเฉลิมพลมาลาคำและเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดโดยคุณอมรินทร์พรประธานขอบคุณครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับมาดูการชกกันต่อยก9 8ยกนั้นก็ถือว่าฟาลันจูเนียร์รูปเกมทำได้ดีกว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางใช้เวลาพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าทีมงานสตาฟดูแล้วอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็ได้นะครับฟาลันจูเนียร์วันนี้เจอลูกมั่วเข้าไปนี่แต่ว่าเท่าที่เห็นชัดเจนนะครับโปรโมเตอร์เอกรัตน์เข้าไปแนะนำนะครับในช่วงยกที่ผ่านมาก็ทำให้ผลงานนั้นดีขึ้นทันทีออกหมัดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหึกเหิมมากขึ้นนะครับขวาครับเดินด้วยอารมณ์หงุดหงิดแล้วนะครับนากาตะเรื่องหงุดหงิดตัวเองแล้วนะครับเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็หงุดหงิดตัวเองครับมาพี่เลี้ยงก็ตะโกนภาษาพื้นบ้านนะครับแฟนมวยที่เคียนสาก็หัวเราะชอบใจครับเพราะฟังไม่ออกครับแหมอาจจะโมโหแล้วครับต่อยแบบนี้เดี๋ยวลงมาโดนบ้องหูขวาสวยครับทิ้งขวายาวๆขวาล่างเขาเริ่มจะซ้ายครับก้มต่ำแล้วนะครับต้องระวังครับโอ้เข้าข้อล็อกพอดีเหลี่ยมครับแขนเกี่ยวกันครับไม่ได้โดนอะไรแล้วครับก่อนจากกันแขนไปเกี่ยวกันเหมือนโซ่ครับไปเกี่ยวกันกรรมการสนองเหนื่อยหน่อยแล้วครับยก9คุณพ่อก็เครียดเหมือนกันนะครับเจอมวยที่ชกยากแบบนากาตะนี่ทำไมต้องปรับแผนอยู่ทุกยกเนี่ยครับอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับที่เคียนซาเฉพาะเวลากลางวันแต่ว่ากลางคืนสบายครับที่สุราษฎร์อากาศกำลังดีกลางวันร้อนหน่อยระวังครับเขาจะก้มต่ำนะครับต้องบิดออกมาเป็นอีกยกที่ทำได้ดีนะครับแต่ว่าการเดินแล้วก้มต่ำเนี่ยครับทำให้เราล้วงลำตัวลำบากต้องหันมาต่อยบนนะครับทำกันต่อครับป้องกันเข็มขัด108ปอนด์ของ IBF เอเชียครั้งแรกของฟาลันจูเนียร์ยก10ท้ายเกมแล้วนะครับดูว่าฟาลันจูเนียร์จะน็อกได้หรือเปล่าแฟนๆก็เห็นแล้วอยากเห็นน็อกนะครับก็ดูเหมือนว่าฟ้าลั่นพยายามตั้งแต่ยก9แล้วครับแต่ก็ยังไม่ยก8ก็พยายามทำมาแล้วยก9ก็ต่างทำแล้วมีพักมาถึงยก10ครับก็ถือว่าวันนี้รีดพลังไปเยอะครับฟ้าลั่นจูเนียร์เจอคู่ต่อสู้จากญี่ปุ่นนะครับไปแล้วดูว่าเชิงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่าทรหดความอดทนนั้นใช้ได้ครับขวาสวยครับแต่มีแกว่งครับขาปัดเลยนะครับโดนหมัดนี่อย่างว่าแล้วครับนักสู้จากแดนปลาดิบอาหารที่เขาชื่นชอบก็คือปลาสดๆแล้วทำให้ร่างกายนั้นฟิตก็เป็นตำราเป็นตำนานของคนญี่ปุ่นแข็งแรงมากนะครับและสู้ทุกตัวขอขบยามจะยกแขนซ้ายขึ้นนะครับเป็นการล็อกหมัดหาทางเข้าโจมตีแหมอาจจะตะกะแตนครับจิกๆๆๆ
ของเราเห็นชัดเจนนะครับว่าลูกดักต่อยของฟ้าลั่นจูเนียร์นั้นทำลูกแม่นนะครับทำได้ดีมีลูกกระทืบเท้าคู่ด้วยครับชุนจินากาตะก็ไม่จำเป็นไม่ต้องอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าดักต่อยให้ได้ระยะดีกว่าต่อยหมัดเดียวแล้วเข้าไปกอดเขาเดินเข้ามานะครับดักดีๆลูกแม่นอยู่ที่เราแล้วแหละครับมาถึงตรงนี้ถือว่าฟ้าลั่นจูเนียร์นั้นควบคุมการชกทั้งหมดเอาไว้ได้แล้วเมื่อกำลังจะหมดยกที่10เขาก็เดินไม่ไหวแล้วนะครับขาก็อ่อนด้วยครับอยากจะพักนะครับเพราะว่าค่อนทางแล้วครับในต้องโดนเตือนแล้วครับมีลักษณะเหวี่ยงนะครับแล้วก็อ่ะล้มทั้งคู่เป็นครั้งที่2ดูแล้วมีลูกบ่นครับทีมงานพี่เลี้ยงของชุนจิอยากจะเร่งอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าทำนองว่าใหญ่ยอมแพ้ครับให้เดินไปเรื่อยๆขวาสวนโอ้โหเต็มปากภาพช้าครับยก10ดักด้วยขวาแต่ว่าโดนไม่เต็มนะครับมีบางหมัดครับที่โดนเต็มๆแต่ว่าทักษะก็ให้เห็นว่าเขานั้นมีท่าทรหดนะครับขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาเทศดามาศที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิตที่วัดเขาราหูในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา 16:59 นนายอำเภอคีรีรัตน์นิคมครับคุณถาวรพรมฉิมและกำนันกฤษณาแก้วประสงค์จะคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ยกที่11แล้วนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายเกมฟ้าลั่นจูเนียร์กับชุนจินากาตะล็อกไม่ได้นะครับทีมงานพยายามจะเร่งให้ต่อยสวยๆนะครับชนะนั้นคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับคะแนนที่ออกมาจะไปไกลแล้วนะครับชัดเจนกว่าเยอะตั้งแต่ยก2เป็นต้นมายก1อาจจะเสมอกันไปนะครับแต่ว่า2ก็ดูแล้วเราก็ดีกว่าทุกยกเข้าไปกอดกันบิดกันอยู่กับเชือกจังหวะการบุกของชุนจิในทีมงานพี่เลี้ยงมากัน2คนนี่ก็โอ้โหได้ว่าลุ้นสุดตัวเหมือนกันนะครับเขาก็หวังมาชนะฟ้าลั่นจูเนียร์ของเราเหมือนกันตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นเปิดรับสถาบัน IBF แล้วนะครับสหพันธ์มวยนานาชาติถ้าชนะก็แย่งแชมป์แล้วก็อันดับโลกก็เข้าด้วยนะครับเพราะตอนนี้ฟ้าลั่นจูเนียร์อันดับ8อยู่นะครับรุ่น108ปอนด์ชนะกลับไปก็ดังเลยแหละครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้มองดูแล้วสภาพของนากาตะนั้นโอกาสมีโอกาสจะโดนน็อกนะครับถ้าหากว่าโดนเต็มๆในจุดสำคัญอยู่ที่ฟ้าลั่นนะครับว่าจะฉวยโอกาสได้เมื่อไหร่ฐานล่างนักแกว่งแล้วนะครับเข้าไปนะโดนหมดดูนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่ปะทะปล่อยเก็บคะแนนแล้วนะครับฟ้าลั่นปล่อยแบบเล่นเกมฉาบฉวยแล้วคงจะน็อกลำบากนะครับถ้าหากว่าไม่โดนประเภทโป้งเดียวจอดจริงๆพี่เลี้ยงตาโคตรของนักกะยังเสียงกระตุ้นนักมวยตัวเองอยู่นะครับให้เดินหัวใจนั้นสอบผ่านนะครับหัวใจสู้มากชุนจินากาตะปลายยกที่11เวลาเริ่มนับถอยหลังลงแล้วนะครับนากาตะเนี่ยครับหมัดไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับยกที่11ที่ผ่านไปนะครับก็ยังคงรักษาความเป็นมาตรฐานเหมือนช่วง6ยก6ยก7ได้ครับสำหรับฟ้าลั่นจูเนียร์กับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกขึ้นยกสุดท้ายครับมีเสียงแฟนมวยชาวสุราษฎร์กระตุ้นนะครับว่าถ้าน็อกได้ให้น็อกเลยน็อกไม่น็อกนะครับยกนี้เอาเลยครับมีเท่าไหร่ใส่แล้วนะครับก็ต้องการจะน็อกเหมือนกันนะครับฟ้าลั่นจูเนียร์เรียกว่าต่อยตามใจแฟนๆที่เรียกร้องนะครับ
ไม่ต้องการชนะด้วยการนับคะแนนครับโดนจนหน้าแดงไปหมดแล้วนะนากาตะแต่ด้วยความทนนะครับนี่ถ้าหากว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไปแล้วครับสภาพร่างกายกล้ามเนื้อฟิตมากทำให้ทนได้เดี๋ยวดูจากการเดินนะครับสังเกตจากการเดินนั้นเขาลาแล้วครับกำลังขาแต่ก็อึดจริงๆครับทนมากถ้านับจำนวนหมัดเอาไว้ได้ตั้งแต่ยก2มานี่เป็นร้อยแล้วครับเดี๋ยวครับเดินเต็มฝ่าเท้าแล้วนะครับช่วงสุดท้ายนะครับจะน็อกได้หรือเปล่านะครับเวลาจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าน็อกได้นะครับพวกคุณสาหร่ายนะครับจุดพักรถพักคนที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยคุณอมรินทร์ก็มอบให้ 10,000 บาทเลยเวลาที่เหลืออ่ะเวลาอีก1นาทีเศษๆนะครับกับรางวัลพิเศษได้หรือเปล่าโอ้โหขวาครับบวก1 2 3แลกกันแล้วครับใครดีใครอยู่ปลายยกก็อ่อนล้าเต็มทนแล้วนะครับอากนากาตะนั้นดูครับเดินนั้นเหมือนจะย่องแล้วนะครับไม่ได้เดินด้วยปลายเท้าเดินเต็มฝ่าเท้าไปแล้วนะครับหมายถึงว่านั้นหมดกำลังนะครับโดนทั้งยกเลยครับยกนี้ก็ต้องชมหัวใจครับชมหัวใจนักสู้จากแดนอาทิตย์อุทัยหากเลือดนักสู้นั้นเลือดซามูไรจริงๆครับนี่จะเป็นชาติอื่นอาจจะไปแล้วนะครับเริ่มนับถอยหลังแล้วครับต่อไปนี้นาทีสุดท้ายพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ยังสั่งให้เดินอยู่ครับเหมือนจะขอแค่หมัดเดียวเรียกว่าสู้จนหยดสุดท้ายเลยนะครับชุนจิตนากาตะหัวใจสู้จริงๆครับวันนี้ต้องชื่นชมฟารันจูเนียร์ก็ชกได้ดีครับแต่ว่าน็อกไม่ได้ครับแรกกันโอ้โอ้ยใครดีใครอยู่ครับจังหวะหมดยกสุดท้ายครับก็สวมกอดกันนะครับจบแล้วนะครับ12ยกป้องกันครั้งแรกเราพักชมโฆษณาก่อนครับท่านผู้ชมครับภาพต่อไปนี้จะเป็นไฮไลท์ของการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของฟารันจูเนียร์นะครับก็ยกแรกก็ถือว่าไม่มีอะไรกันมากแต่ว่าเริ่มคุมเกมได้ตั้งแต่ยกที่2เลยนะครับสำหรับฟารันจูเนียร์ก็ทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับเป็นฝ่ายออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าแต่ทั้งช่วงปลายนั้นตะกะตะนั้นเกือบจะยืนไม่อยู่แล้วนะครับสู้กันครบ12ยกเดี๋ยวเราจะกลับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับว่าเข็มขัดนั้นอยู่ที่เดิมหรือไปญี่ปุ่นพักเดียวครับกลับมายังอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีชนัทให้ฟารันจูเนียร์120นากาตะ108กรรมการเคียงศักดิ์ทองหงให้ฟารันจูเนียร์120นากาตะ108เช่นเดียวกับกรรมการสมคิดอย่าลืมญาติฟารันจูเนียร์120นากาตะ108นะครับชัยชนะเป็นของฟารันจูเนียร์เกษตรพัฒนานะครับขอเดินเชิญครับท่านธานีเทือกสุบรรณนะครับพลตรีกีริตอินแก้วคุณประยูรนุ่นชูคันนะครับนายกอบต.ม่วงพรมครนะครับพ่วงพรมครร่วมแสดงความยินดีครับกับฟารันจูเนียร์เกษตรพัฒนานะครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ก็จะก้าวขึ้นเป็นความหวังแชมป์โลกพ่อลูกคู่แรกของเมืองไทยนะครับเรามีผู้ให้การขาดเข็มขัดแชมป์ด้วยนะครับขาดเข็มขัดแชมป์ท่านสมพงษ์อัจฉานุเคราะห์นะครับขอเดินเชิญด้วยนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับคุณสมพงษ์อัจฉานุเคราะห์ท่านกีริตอินแก้วท่านธานีท่านพยูนนะครับ